ดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังนิวส์ครับนอนหนังนิวส์วันนี้เราจะพูดข่าวสารนิดนึงข่าวโหดก็ขึ้นข่าวกล่องก็ขึ้นครับครับไปไปเป็นยังไงคิดยังไงกับข่าวคริสเอเวนส์อาจไม่ต่อสัญญากับ Marvel หลังจาก Avengers 4ซื้อหรือไม่ซื้อข้างเสียดายตัวละครตัวเนี้ยรับไม่ได้อยากให้แสดงต่อกูไม่ยอมเหมือนพี่แจ็คแมนอ่ะก็ผมคงไม่ซื้ออ่ะเพราะผมรู้สึกความรู้สึกว่าถ้ามันจบตัวละครตัวนี้คงต้องหายไปนานอ่ะกว่าที่จะมีตัวละครตัวนี้เข้ามาใหม่พี่ท็อปถามพี่ท็อปนี่ไม่ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อเรื่องที่เขาตัดสินใจว่าจะไม่เป็นแต่สิ่งที่พี่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คือถ้าจบตอนนี้ถ้าเป็นในฐานะพี่นะแม่งจบไม่สวยแน่ๆเอาง่ายๆไม่สวยเท่าฮิจักแมนอ่ะเข้าใจป่ะอยากให้นานกว่านี้อยากมันยังพี่มองว่ามันยังไม่ใช่เวลามันยังควรเป็นคุณอยู่อ่ะอยากให้นานกว่านี้เอออยากอยู่นานกว่านี้อยากให้นานกว่านี้ใช่อยากสำหรับผมแล้วนะคือเนื้อเรื่องมันมาถึงจุดนึงพอสมควรมันจะต้องไปสู้ธานอสเนี่ยธานอสเก่งสัตว์ภาค4ใช่มั้ยล่ะระดับจักรวาลแล้วอ่ะเก่งแล้วก็จะรอดจากไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างยากอยู่คนเริ่มคนนิสัยเหี้ยอย่างนึงคือแบบอยากให้ตายไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรทำไมมึงอยากให้เขาตายพอตายปุ๊บมันหายไปเลยนะมันไม่ใช่แบบเอ้ยมึงฟื้นขึ้นมาใหม่มันจะไม่มีค่าเลยนะนั่นแหละคนส่วนใหญ่ก็จะอุ้ยหนังมาเวลไม่มีใครตายตายปุ๊บเดี๋ยวก็รอดมาอะไรเงี้ยผมเลยไม่เคยรู้สึกว่าอยากให้ตายเลยผมจะรู้สึกว่าเออมึงเล่าไปดิมีอะไรที่น่าสนใจมึงก็ยังเล่าก็เล่าไปแต่คราวนี้เขาบอกว่าภาค4เนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วอันนี้เป็นข่าวจริงๆแล้วเป็นข่าวที่ยังเอาแน่นอนไม่ได้เรายังแบบไปคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเออเขาจะไม่ต่อจริงๆมันยังเป็นแค่ข่าวที่แบบข่าววงในพูดมาแบบเฮ้ยเขาไม่ต่อแน่เลยอะไรนี้เขาพูดแค่นี้เองผมเลยบอกว่าอย่าไปอะไรมันมากแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจมยิมโอเคไหมโอเคผมเลยซื้อซื้อตรงที่ว่ามันยังสามารถไปเล่าคนอื่นได้กัปตันอเมริกาก็สามารถเป็นบักกี้ก็ได้บักกี้มารับโลแทนแต่ถามว่าเสียได้ไม่เสียได้เสียได้เสียได้สัตว์ม้าเลยคือไม่อยากให้เขาเปลี่ยนคนอ่ะมันเหมาะสมนะพูดตามเนื้อเรื่องนะเหมาะสมที่ถ้ามึงจะต้องตายในภาค4จริงๆก็ตายไปแต่รู้สึกว่าเขาพิจารณาใหม่เรื่อยๆนะทุกๆปีอ่ะเริ่มคิดใหม่เฮ้ยกูอยู่แฟรนไชส์นี้มานานกูไม่อยากไปแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เขาเคยบอกกูจะไปแล้วจะไปแล้วเล่นมา3เรื่องกูจะไปแล้วจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มาตอนนี้ก็เริ่มคิดใหม่มันโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เหมือนกันนะเริ่มคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนจบไอรอนแมน3ก็เฮ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยทำไปทำมาอยู่ยาวอยู่ยาวเลยอยู่ยาวอ่ะแต่ว่าต้องจ่ายตังค์เยอะหน่อยอ่ะก็เลยซื้อถามนานิดนึงนาคิดว่าไงนาจะคิดเหมือนคล้ายๆพี่ยามคือเหมือนเราติดภาพลักษณ์กัปตันอเมริกาของคริสเอเวนถูกไหมแล้วถ้าสมมติอยู่วันนึงเราไปดูกัปตันอเมริกาเราไม่มีเขาเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆก็คงไม่ซื้อไปรับไม่ได้ไปไปมากไปคริสเอเวนนะเฉียมากมึงอะมากไปผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็คงคิดอย่างนี้แหละว่ามันติดภาพลักษณ์แล้วอะจะไปก็ได้แต่ขออีกนิดขออีกนิดแต่ว่าอีกนิดเนี่ยภาค4กว่าจะจบเนี่ยอีกนานนะอีก 4-5 ปีอ่ะเออว่ะอีก 4-5 ปีอ่ะเขาต้องอยู่ในบทนี้ผมก็เลยบอกเออมึงยังอีกนานมึงเล่นไปเถอะอ๋อกูซื้อเป็นใจเอาขึ้นใหม่ให้ซื้อสรุปซื้อเปลี่ยนเลยซื้อเป็นซื้อเพราะยังอยู่อีก 4-5 ปีโอ้ซื้องั้นเพราะว่า Avenger 4มี2พาร์ทมีพาร์ท1พาร์ท2โอ้ยถ้างั้นโอเคกำลังดีซื้อได้ไปเลยงั้นอ่ะอีก2เรื่องอ่ะอีก2เรื่องไปเลยไปเลยงั้นได้เอ้าเชี่ยไปได้เลยงั้นเปลี่ยนใจด้วยตามใจแล้วกันจะอยู่จะไปก็เรื่องของยูเขาไม่แคร์ผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยสตรองเขาเรียกสตรองสตรองที่ผมขาวๆนะครับโมครับโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับพอผ่าไปข่าวหน้าจะเป็นยังไงรอดูแล้วกันนะครับผมธีรพัฒน์กองรัตน์ผมวีรพัฒน์นพคุณดิฉันปวีณาสาธารณพรนายวงเพชรรายงาน